อันยองก็เดินทางมาถึงตอนที่5กันแล้วนะครับกับรายการเช็คลิสต์ซุปตาร์รายการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนและเช็คลิสต์ผลงานสุดฮิตของเราดาราเกาหลีแล้ววันนี้โอปป้าที่เราจะมาแนะนำในวันนี้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่โด่งดังมาจากโลกซอมบี้หนุ่มน้อยหน้าคมมาเท่ในทุกแอคชั่นพัทโซโลมอนพัทโซโลมอนเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1999มีส่วนสูง183ซมกรุ๊ปเลือด A และเมื่อปี2020ที่ผ่านมาพัทโซโลมอนเองก็ได้เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการทำกิจกรรมหรือแค่โลมอนเพื่อให้ง่ายต่อผู้คนและคนรอบข้างในการเรียกชื่อนั่นเองและสามารถติดตามไลฟ์สไตล์ต่างๆของโลมอนได้ทาง Instagram โลมอน991111เอาละครับก่อนอื่นเลยแอดขออนุญาตที่จะใช้ชื่อโลมอนสั้นๆในการเล่าประวัติก่อนเลยนะครับโลมอนเกิดที่อุซเบกิสถานจากนั้นก็ได้ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในรัสเซียมาเป็นเวลาหลายปีและได้ย้ายถิ่นฐานมาที่เกาหลีเมื่อตอนที่โลมอนอยู่ชั้นป.5โลมอนจบการศึกษามัธยมปลายที่อัปกูจองเมื่อตอนที่โลมอนยังเด็กโลมอนมีความใฝ่ฝันในการอยากเป็นนักร้องไอดอลเป็นอย่างมากเพราะโลมอนรู้สึกหลงเสน่ห์ในบีบอยจึงได้ฝึกซ้อมอย่างหนักแถมยังได้โอกาสแสดงบนเวทีหลายอีกด้วยโลมอนเป็นคนที่รู้สึกชอบตัวเองเวลาอยู่บนเวทีมากแต่สุดท้ายหลังจากที่ได้แสดงบนเวทีมาหลายครั้งจึงได้คิดทบทวนพิจารณาตัวเองคิดแล้วคิดอีกโลมอนจึงได้พับความฝันในการเป็นนักร้องไอดอลนี้ลงไปเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาร้องเพลงไม่เก่งเลยสักนิดแถมยังเต้นได้แค่อย่างเดียวจึงรู้สึกว่าเส้นทางนี้มันไม่ใช่เส้นทางของเขาอีกต่อไปและเส้นทางต่อไปที่โลมอนคิดว่าจะเหมาะกับตัวเองมากที่สุดนั่นคือการเป็นนักแสดงโลมอนจึงเลือกที่จะไปปรึกษาพ่อแม่ต่อมาหลังจากนั้นจึงได้ตัดสินใจเข้าเรียนคลาสการแสดงเลยทันทีต้องบอกว่าถือว่าโลมอนเองได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าโรงเรียนการแสดงที่โลมอนได้ไปเรียนนั้นก็มีคุณครูฝีมือดีอย่างอันฮยอกโมครูสอน acting ระดับปรมาจารย์ผู้เคยสอนคนดังอย่างซงจุงกิและคนดังอีกมากมายมาเป็นคนสอนวิชา acting ให้กับโลมอนพอได้รู้จักประวัติส่วนตัวของโลมอนแล้วก็ได้แรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยนะครับสิ่งที่แอดได้เรียนรู้จากเส้นทางชีวิตของโลมอนเลยก็คือการรู้จักตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรู้จักวางแผนรู้จักหาคำตอบรู้จักคิดรู้จักทำพยายามให้ถึงที่สุดและเปลี่ยนความฝันนั้นให้กลายเป็นความจริงแอดคิดว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ดีและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้โลมอนผ่านการแสดงบทบาทตัวละครเสริมมาอย่างมากมายเป็นเวลาหลายปีโดยบทบาทส่วนใหญ่ที่อบปามักจะได้รับนั่นเลยก็คือบทบาทนักเรียนเอาละครับต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะมาเช็คลิสต์ผลงานสุดฮิตของโลมอนอบปากันแล้วว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างดอกเตอร์สซีรีส์ที่ทำให้พัคโซโลมอนเข้าสู่วงการซีรีส์อย่างเต็มตัวในการรับบทหลักบอกเล่าเรื่องราวของยูเฮจองเด็กหญิงสุดห้าวท้าชนผู้ไม่เคยเปิดรับคนอื่นเข้ามาในชีวิตแต่การพบครูฮงจีฮงจึงทำให้อะไรหลายๆอย่างนั้นเปลี่ยนไปและโชคชะตาก็ได้นำพาทั้งสองคนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งในฐานะแพทย์พัคโซโลมอนรับบทเป็นฮงจีฮงในวัยเด็กถึงแม้จะมีซีนที่น้อยมากแต่ก็ตราตรึงใจในทุกๆซีนสามารถรับชมซีรีส์ด็อกเตอร์ได้ทางวิว Netflix และ iQIYI The Guardians หรือว่า Look Out ซีรีส์ที่ทำให้พัคโซโลมอนคว้ารางวัลนักแสดงเด็กชายยอดเยี่ยมจากเวที17 MBC Drama Awards บอกเราเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ได้รับบาดแผลทางจิตใจจากการสูญเสียคนที่รักไปแล้วรู้สึกว่ากฎหมายนั้นช่วยคนไม่ได้อีกต่อไปพวกเขาจึงออกปฏิบัติการตามล่าอาชญากรเพื่อหยุดยั้งเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกพัคโซโลมอนรับบทเป็นยุนชีวานเด็กชายผู้เย็นชาที่ชอบซ่อนอารมณ์ไว้ภายใต้จิตใจบอกเลยว่าคุณภาพคับจอทุกซีนสามารถรับชม The Guardians หรือว่า Look Out ได้ทาง Viu Lookism ซีรีส์จีนที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนเกาหลีและทำให้พัคโซโลมอนได้รับบทนำเป็นครั้งแรกบอกเล่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ในการเปลี่ยนชีวิตเมื่อวันฉวยต้องมาใช้ชีวิตในสองร่างซึ่งร่างแรกเป็นร่างปกติที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูอ้วนจึงทำให้เพื่อนๆกลั่นแกล้งและล้อเลียนอย่างหนักและทำให้หวนฉวยลาออกจากโรงเรียนในที่สุดอยู่ๆวันหนึ่งหวนฉวยก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อพบตัวเองในร่างที่สองในร่างหนุ่มหล่อเทพบุตร
ที่สาวๆต่างกรี๊ดให้กับเหวินฉวยกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าชีวิตนี้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวแต่ทว่าจะว่าดีมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ในความหล่อนี้ล้วนมีปริศนาที่มากมายนะซ่อนอยู่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่สังคมในการมองรูปลักษณ์ภายนอกคนเป็นสิ่งแรกอย่างที่เขาพูดกันนะครับว่าแค่หน้าตาดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนึงแล้วพักโซโลมอนรับบทเป็นหวนฉวยในร่างหล่อสามารถรับชมซีรีส์ลูคิซึมได้ทาง VTVAll of Us Are Dead Serious Zombie ที่ทำให้กระแสความนิยมของพรรคโซโลมอนพุ่งทะยานขึ้นฟ้าแบบไม่มีหยุดบอกเล่าเรื่องราวความรุนระทึกของกลุ่มนักเรียนที่ต้องเอาตัวรอดชีวิตจากโรงเรียนที่มีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดโดยนักเรียนผู้รอดชีวิตต้องมาเผชิญหน้าท่ามกลางสมรภูมิซอมบี้ที่มีแต่เพื่อนที่คุ้นเคยงานนี้ใครจะรอดใครจะติดเชื้อบอกเลยว่าพลาดไม่ได้พรรคโซโลมอนรับบทเป็นอีซูฮยอกนักเรียนหลังห้องสุดห้าวที่เหตุการณ์ต่างๆบังคับให้กลายเป็นผู้นำของกลุ่มสามารถรับชมซีรีส์ All of Us Are Dead ได้ทาง Netflix เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนพอได้มาเช็คลิสต์ผลงานสุดฮิตและได้รู้จักตัวตนของพรรคโซโลมอนกันแล้วก็รู้สึกตกหลุมรักกันมากขึ้นเลยใช่ไหมครับถ้าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันกับพรรคโซโลมอนได้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคำสั้นมิดา